กินเทมเป้อร่อยจนต้องบอกต่อบ้างคะเทมเป้ DCR นะคะมีสูตรเฉพาะที่คนกินแล้วจะต้องบอกต่อมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่าพี่ลุงใช้ถั่วอะไรบ้างนะคะตามในรูปเลยนะคะใช้ถั่วทั้งเปลือกอ่อนเปลือกแข็งเลยนะคะส่วนแบบสูตรดั้งเดิมนะคะก็จะเป็นถั่วเหลืองล้วนนะคะที่ร้านจะใช้เป็นถั่วอินทรีย์นะคะมั่นใจได้ว่าเป็นถั่วอินทรีย์ 100% เลยค่ะเพราะเราใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ได้รับการรับรองนะคะว่าเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะสูตรถั่วเหลืองล้วนแบบดั้งเดิมนะคะลักษณะของเขานะคะจะมีความนุ่มหอมจากถั่วอินทรีย์จริงๆเลยค่ะจะแตกต่างจากการใช้ถั่วทั่วไปนะคะที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะคนที่เคยกินเท่านั้นที่จะรู้นะคะส่วนสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ลูกค้าเมื่อได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะบอกต่อเพื่อนๆญาติพี่น้องนะคะว่าต้องมาลองสูตรนี้ของร้านพี่ลุงเลยนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าพี่ลุงใช้ถั่วหลากหลายชนิดนะคะก็จะมีความหอมกลมกล่อมตามรสชาติของถั่วนั้นๆเลยค่ะร้านพี่ลุงนะคะก็จะเน้นให้คนที่ซื้อไปนะคะบ่มเองที่บ้านเพื่อความสดใหม่หอมนะคะเนื้อสัมผัสจะนุ่มมากกว่าแบบสำเร็จแช่แข็งนะคะใครดูแล้วนะคะอยากจะลองทำเองบ้างนะคะก็ทักพี่ลุงมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะพี่ลุงมีคลาสเรียนออนไลน์ให้กับทุกๆคนเลยค่ะส่วนใครอยากทานก็ทักมาเลยนะคะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ